นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงเมื่อครูชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2536ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราด้วยวัย98ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชท่ามกลางความอาลัยของคนในครอบครัวและลูกศิษย์ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกศิษย์และคนใกล้ชิดเพิ่งได้จัดงานคอนเสิร์ต99ปีครูชาลีอินทรวิจิตรเพลงคู่แผ่นดินหนึ่งในจักรวาลไปก่อนจะได้รับข่าวเศร้าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะครูชาลีอินทรวิจิตรเดิมชื่อสง่าอินทรวิจิตรเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2465ที่จังหวัดสมุทรสาครจบการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์และโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกแผนกการเดินรถมีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงเกือบ 1,000 เพลงมีผลงานการแสดงเช่นสวรรค์มืดจอมใจเวียงฟ้าไอ้ผางลฟทและกำกับภาพยนตร์อีกจำนวนมากเช่นปราสาททรายกิ่งแก้วและสื่อกรรมเทพครูชาลีเป็นผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปีพุทธศักราช2536มีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่สดุดีมหาราชาแสนแสบท่าฉลอมทุ่งรวงทองมนรักดอกคำใต้แม่กลองเรือนแพจำเลยรักทางด้านชีวิตคู่นะคะท่านได้สมรสกับนักแสดงหญิงอย่างคุณสิรินทิพย์สิริวรรณแต่หายไประหว่างการถ่ายทำเรื่องอีจู้กู้ปู่ป้าของกำธรทัพคำไลเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2530จนถึงปัจจุบันยังไม่พบตัวค่ะภายหลังเหตุการณ์นั้นคุณชาลีได้แต่งเพลงเพื่อระลึกถึงโดยใช้ทำนองเพลงออบรีของเดวิดเกตส์แห่งวงเบรดนะคะใช้ชื่อเพลงว่าเมื่อเธอจากฉันไปขับร้องโดยพรพิมลธรรมสารซึ่งการสูญเสียของวงการเพลงหลังครูชาลีอินทรวิจิตรที่ได้จากไปด้วยโรคชราเนี่ยนะคะทางคุณพรพิมลมั่นฤทัยซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เพลงของครูชาลีก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากนี้จะดูแลครอบครัวครูชาลีไปตลอดตามที่รับปากครูเอาไว้นะคะพร้อมทั้งยกย่องครูชาลีว่าเป็นครูเพลงที่ทรงคุณค่าตลอดไปขอบุญขอบารมีในสิ่งที่คุณชาลีสะสมมาให้พี่ละคุณชาลีได้ในพบที่ดีที่สุดเพราะหาอย่างคุณชาลีได้อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วคุยกันแล้วลำบากกันอยู่แล้วค่ะถึงคุณชาลีจะอยู่หรือไม่ได้อยู่แล้วแต่พี่ดาพงศ์ก็ดูแลอยู่แล้วเหมือนกันเหมือนเดิมรับปากก็คือรับปากกันเอาไว้ตั้งแต่คุณชาลีอยู่แต่จริงๆแล้วการเป็นการต่อเนื่องจากคุณคมอคเดชก็แสดงว่าคุณคมอคเดชกับคุณชาลีอินเทอร์คงได้เจอกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงก็ที่รับปากก็ยังต้องรับปากแล้วก็ดูแลเสมอเพลงที่เราได้คือได้คือใครมาขอแล้วก็จะให้ความกันหนึ่งเงินสองบุญเราจะไปพร้อมๆกันค่ะคุณมิใช่ว่าเราจะเอาเงินอย่างเดียวก็เพียงแต่ว่าเราจัดคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วก็หวังว่าให้คุณชาลีเนี่ยอยู่ได้คุณชาลีอยู่มาตั้งสี่ห้าแผ่นดินต้องใช้คำนี้เหมือนกันนะคะว่าหาไม่มีและคุณภาพของเพลงของคุณชาลีนี้ถามมีใครเปรียบเหมือนได้ทุกคนก็แต่งได้ชอบทุกตรงทุกครูก็แต่งเพลงได้ดีทุกคนแต่ครูชาลีเนี่ยจะแต่งเพลงที่มีแล้วดีค่ะต้องใช้ว่าดีที่สุดแล้วก็หาจับยากเลยไม่ว่าสัมพันธ์นอกสัมพันธ์ในครูชาลีเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงที่ดีที่สุดภาษาไทยคำสระสวยมากพอพี่มันก็ภูมิใจนะคะภูมิใจมากที่ครูชาลีเนี่ยมอบเพลงทั้งหมดให้พอพี่มันถือเอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หาค่าไม่ได้อีกแล้วขอบคุณนะคะคุณพรพิมลขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ